อันนี้ด้านยังครับนี่อันนี้ด้านยังครับนี่อ๋อด้านกฎขันวินัยจราจรครับหาว่าเรียกท่านผู้ช่วยมาตรงไปยังพนักงานสอบสวนมีนี่อยู่ครับครับผมไปครับขออนุญาตนะเจ้าหน้าที่เขาติดตัวไปครับครับมาแต่ทางไหนน้อโอ้ผมมาแต่ทางยโสคุณครับผู้กบคุมดันมายุ่นบ่ครับผู้กบคุมดันมายุ่นบ่ครับมีครับครับครับเดี๋ยวผมไปสอบถามมือซื้อดอกครับผมเดี๋ยวผมดูรถก่อนว่าผมจะไปบ่ย่านรถผ่านเราอึ้งพี่น้องเอ้ยผ่านเราอึ้งผ่านเราอึ้งผ่านเอาอึ้งด่านดุดรวดอันนี้เป็นด่านกวดขันวินัยจราจรนะครับสภ.เมืองอุบลผู้ควบคุมด่านร้อยตำรวจเอกนิรุตศรีหานามผู้ควบคุมครับท่านใดเป็นสวัสดีครับมีอะไรครับครับท่านใดเป็นพนักงานครับนู่นครับอาจารย์ได้ตรวจมีอะไรครับควบคุมด้านครับคุณทำอะไรนู่นอ๋อต้องการอะไรโอ้ผมอยากทราบว่านี่คือนี่คือด่านอะไรครับผมอีกถามแค่นั้นเองกวดขันวินัยจราจรครับวินัยจราจรทำไมถึงมีแค่ยกป้ายอยู่ตัวนี้ว่าไม่ครับยังไงครับมีไหมครับมีนะครับครับผมครับครับครับผมได้ครับผมก็สอบถามธรรมดาครับผมอธิบายให้ฟังนะครับเอาครับผมเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเนาะแล้วผมไปหาผู้ควบคุมนะครับครับผมจะตามสบายครับเข้าใจนะครับแล้วจะตัวการต้องไปไหนได้ครับครับผมจะไปนะจะได้ไปไหนนะผมจะไปนู่นได้ไหมไปหาผู้ควบคุมด่านเนาะได้นะนี่ครับนี่เดี๋ยวที่ไหนเดี๋ยวพอเจ้าเดี๋ยวหยุดก่อนเจ้าอยู่เจ้าอยู่ไทยหมายถึงไทยอย่างหยุดก่อนละเมิดบ่ยังบ่ละเมิดบ่ผมจะไปทายชวนบุคคลแท้ผมก็ไปทายเพิ่มก้อนนี่ผมไล่สดทายพูดผมทายแล้วเออทายแล้วผมก็แค่ดูว่าด้านนี้ตั้งเป็นด้านหยังซื้อเดี๋ยวครับหนูจอมขอบัตรประชาชนมาเบิ่งคือผมเบิ่งนี่ผมเป็นยังเบิ่งยังว่าไอ้มาเตอร์สายผมจะได้พูดว่าไอ้ชื่อว่าจังไรมาเตอร์สายเราเป็นเออก็จะได้หู้กันว่าเจ้าอยู่ไสมาเตอร์สายท่านชื่อยังเข้มนี่ตื่นราชื่อผมอยู่ที่ศักดาสวะสิสวางแน่เฮาผมก็สิบ่ชื่อเจ้าคือกันแน่บ่เป็นหยังดอกเดี๋ยวที่ล่ะแต่ว่าเฮาสิไปทายเป็นส่วนบุคคลเขาสิต่อเมื่อสิทธิเขาทายบ่ผิดดอกเฮาอยู่ในอุบลนี่ผมลูกตัวนะครับแม่นอ่ะแต่ว่าอย่าทายรูปเด้อจะทายรูปบาดเพิ่นเด้อเอ้า
บาทบาทเจ้าว่าไทยพวกผมมันเจ้าคือไทยได้หัวหมายเห็นไหมไทยได้ยุคไทยได้ตัวไปขอจะเป็นหมายเลขจะไทยเออครับบ่เป็นหยังเดี๋ยวบ่เป็นหยังไปแล้วตัวนี้ตำรวจชื่อลบบ่ให้ตัวนั้นเขาเข้าใจอยู่เข้าใจเนาะเขาเข้าใจอยู่นั่นแหละผมอยากให้ท่านผมก็อยากให้ท่านเบิ่งตัวนี้บัดเบิ่งเอกสารผมกันคืออยากฮู้ที่ไปที่มาเดี๋ยวผมขอปิดหมายเลขบ่ปิดพวกผมชื่อแล้วมีให้อยู่ย่ามนั้นพวกผมมันมีกรณีเอาไปแน่เอาไปในกลุ่มที่บ่ดีนะครับประสงค์งั้นละโอเคบ่เป็นหยังเอาไปเจ้าไปไล่ไปบ่มองไหนจะโทรไปตามเบอร์โทรนั่นละตามเบอร์โทรนั่นอย่าจิ้มอธิบายฟังกันนะการจะไล่การปลดขังการจราจรขาดยังเจ้าขาดยังเจ้าขาดคอมเมนต์เข้าไปบอกเล่าไปว่าขาดยังเนี่ยนั่นเบอร์นั่นตามนั่นผมขอสอบถามมีอะไรบ้างครับไปยังตอนนี้ตั้งจังสี่ผมว่ามันอยู่แยกผมว่ามันอยู่ทางร่วมทางแยกผมว่ามันอันตรายดินั่นไงผมบอกไอ้ว่าหาได้เราซื้อว่ายังเมื่อกี้นี่ไอ้เราซื้อว่ายังนั่นแหละผมก็บอกไอ้เดี๋ยวเราเมื่อกี้นี่บอกว่าถ้าคุณไม่เข้าใจหรือคุณจะคอมเมนต์หรือหมายถึงเราจะอาจจะเนื้อเนี้ยให้ติดต่อไปตามเบอร์โทรนี้ทั้งรวมทั้งแยกตามที่ไอ้ว่านี่มันบ่ถูกต้องหรือหยังไอ้ก็นี่ล่ะไปตามเบอร์โทรนี่ล่ะเข้าใจละผมก็ใช้ติดตามนี่ล่ะครับการตั้งท่านถึงอ่านมันครับคือการตั้งด้านมันถึงเป็นตั้งย้อนครับผมไอ้นี่ล่ะผมไงเจ้าโทรไปตามเบอร์นี่ครับผมโทรครับเจ้ามีหยังเจ้าก็เข้าไปในนั้นได้ครับครับผู้ปฏิบัติคือผมมาเบิ่งซื้อคือสิบ่เป็นหยังเนาะทางท่านเฝ้าดีก็เป็นการโทรหมดพวกท่านไปท่านเฝ้าพวกท่านบ่ดีกะแต่ไม่เกิดขึ้นกับเจ้าวัฒนีวาคือไอ้ข้อมีอันใดที่ถูกต้องไอ้นี่พัฒนามองได้ตามเบอร์โทรนั่นครับว่าผมนี่ผู้ปฏิบัติครับเฮ้ยท่านครับผมบ้านในกรณีของเด็กน้อยนักเรียนโอเคเรียบร้อยหรือยังครับตอนนี้ครับมีจับปรับอยู่ป่ะครับติดต่อตามเบอร์โทรติดต่อตามเบอร์โทรนี่ตอนที่ผมถามอะไรได้บ่ครับเบอร์โทรตามเบอร์โทรนั่นมันเป็นข้อมูลของทางราชการก็มาตรา9วงเล็บ4ก็สามารถเปิดไปได้ไม่ใช่หรอครับมาตรา9วงเล็บ4มาตรา9ผมก็เอาเอกสารผมก็เอาเอกสารให้ดูแล้วนี่ครับติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่โรงพักนะครับไปเขียนคำร้องไปเขียนคำร้องขอทราบข้อมูลนะครับคุณต้องไปเขียนคำร้องนะครับผมคุณต้องไปเขียนคำร้องทราบข้อมูลที่โรงพักเลยครับผมถ้าคุณจะทราบข้อมูลต้องไปเขียนคำร้องคุณไปหลายที่แล้วนี่ผมเข้าใจแล้วผมเห็นแล้วผมรู้จักไหมครับผมครับไปแก้คนร้องข้อมูลหรือข้อมูลบางคนไปผมนะไปแล้วว่าให้ผมเลยต้องมองดูจุดประสงค์ของผมด้วยว่ามาอะไรมาดีหรือมาร้ายก็อยากให้ถูกต้องก็ถูกต้องผมก็ไม่ว่าอะไรเห็นไหมล่ะเรียนมาแล้วนี่มานี่ถูกต้องไหมถูกเนาะก็ครบเลยครับเดี๋ยวยังไม่โทรไม่ที่จำผมบอกเข้าไอ้บ้านนั่นแหละโอ้ยยังไปแน่นี่ถูกต้องตามเบอร์โทรที่ผมมาชวนไอ้อย่างงูข้อมูลติดต่อยื่นคำร้องขอทราบข้อมูลได้ที่โรงพักเก็บดาวแล้วนะครับเก็บดาวแล้วเลิกแล้วเอามีเนื้อคุ้มบ่ล่ะครับมีเนื้อคุ้มบ่ครับเนื้อคุ้มเนาะเนื้อคุ้มอันของอันกันนั่นนี่ของคุ้มบ่กันของหกล้นไงครับของล้นจากรถไงขาดเส้นพยังได้คุ้มบ่ครับนี่ที่คุ้มเนี่ยนะว่าเจ้าเสียยังก็ยังเจ้าเสียยังใช้เวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออกไปจนถึงวันที่9เมษายน2560ถ้าท่านไม่ยื่นภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องรับผิดทางอาญาเป็นไงคือเฝ้าเลิกเสร็จแล้วพอก
เปล่าเลิกเลยเฮ็ดถูกเฮ็ดไปประชาชนบ่ว่าหรอกครับเฮ็ดถูกเฮ็ดไปอย่างคือในเวลาเล็กน้อยก็คือว่าอนุโลมให้เขาแน่ได้หน่อยนักเรียนว่าจำเป็นต้องปรับเป็นตัวเงินก็ได้ปรับเป็นการทำตัวนิดน้อยก็ได้เลิกเลยครับด่าเลิกแล้วไม่รู้ก็รีบเลิกไปทำไมเนี่ยครับวัยก็ไม่มีนี่แต่หลักสีอะไรไม่รู้มาวางไว้ตรงนี้นานแล้วป่วยไม่มีมีแต่ป้ายนะไปแล้วครับเขาเลิกผมก็ไปไงสวัสดีครับที่หน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ